สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุทราคุณชัยนะครับที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยานะครับพุทราพันธุ์นี้เป็นพุทราพันธุ์ใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นพันธุ์ผสมระหว่าง3รสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดนะครับแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3รสนะครับที่สำคัญคือปลูกง่ายมากแล้วก็ลูกดกมากครับอันนี้ปลูก7เดือนนะฮะปลูกแค่7เดือนครับคุณผู้ชมลูกจะดกแล้วก็ออกเต็มต้นแบบนี้เลยครับผมวันนี้วันที่19ธันวาคมนะครับลูกดกมากคุณผู้ชมสวนอยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยานะครับท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมสวนนะติดต่อหาผมได้เลยนะครับเบอร์087-761-2789ครับเบอร์087-761-2789คุณชัยนะครับติดต่อหาคุณชัยคือผมเองนะครับโทรมานัดเวลาล่วงหน้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูความดกดกมากนะฮะดกมากตอนนี้เก็บวันนึงก็ได้เป็นตันเลยครับขายอยู่หน้าสวนโลละ50บาทนะครับขายอยู่ที่หน้าสวนโลละ50บาทชมความดกฮะแปลงนี้20ไร่นะครับพุทราเกือบ 2,000 ต้นนะฮะแปลงนี้20ไร่ดกจนกิ่งย้อยเลยครับดกจนกิ่งย้อยเลยแบบนี้เลยฮะตอนนี้ที่สวนคือดกแบบนี้เลยคือดกมากฮะเก็บวันนึงก็เป็นตันๆเลยโลละ50บาทครับวันนี้วันที่19ธันวาคมนี้เก็บมาจะเป็นเดือนแล้วนะฮะทยอยเก็บมาเรื่อยๆครับผมทยอยเก็บมาเรื่อยๆกว่าจะหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าครับผมได้เงินทุกวันครับเป็นพืชประหลาดเป็นพืชมหัศจรรย์เป็นพืชพลิกชีวิตเลยคุณผู้ชมแปลงนี้20ไร่เนี่ยทำนานะฮะทำนาข้าวนะครับแต่ว่าผลผลิตไม่ค่อยดีหรือถ้าผลผลิตดีก็ไม่ค่อยได้ราคาครับก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพุทราพันธุ์ใหม่พันธุ์นี้ครับเป็นพุทราพันธุ์ผสมระหว่าง3รสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3รสครับเวลาสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองทองสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูความดกฮะคือดกแบบอภิมหาดกอลังการดกเลยครับแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับความดกครับดกมากฮะโอ้แบบนี้เลยครับนี่ฮะลูกเวลาสุกนะครับสีนี้เก็บได้แล้วนะครับหวานแล้วนะฮะจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับลูกสุกจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับทำอยู่20ไร่ฮะน้ำก็ไม่ต้องลดครับแต่ปลูกแรกๆก็ลดหน่อยนะนะครับแต่ว่าปีนี้แล้งครับไม่มีน้ำลดปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่คุณผู้ชมดูครับดูความทนทายาทและความดกฮะปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ครับดูฮะคือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่นาครับก็ยกล่องขึ้นสักนิดนึงนะครับให้มันเป็นพูนๆขึ้นนิดนึงแต่ถ้าใครมีพื้นที่แบบสูงๆเนี่ยพุทราชอบครับไม่ต้องลดเลยนะครับนะฮะไร่หนึ่งปลูก160ต้นครับปลูกห่างระหว่างแถว5เมตรครับระหว่างต้น2เมตรนะฮะจะได้160ต้นนะครับจะเก็บแบบนี้ไป2ปีฮะปีที่3จะตัดออกต้นเว้นต้นก็จะเหลือไร่ละ80ต้นครับนี่ได้เงินทุกวันเลยคุณผู้ชมครับเป็นพืชมหัศจรรย์เป็นพืชพลิกชีวิตพืชปลดหนี้ฮะปลูกแค่7เดือนได้เงินฮะถ้าเป็นพืชชนิดอื่นเป็นมะม่วงเป็นขนุนต้องรอ 2-3 ปีครับเป็นมะพร้าวเนี่ยรอ 6-7 ปีเลยแต่พุทรา7เดือนครับปลูก7เดือนนะครับวันนี้วันที่19ธันวาครับกว่าจะเก็บหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าพอดีฮะเก็บหมดทุกปีนะครับเราจะตัดตอนะครับตัดต้นทิ้งฮะนี่เห็นรอยตัดไหมครับเราจะตัดต้นทิ้งให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากตัดต้นทิ้งคุณผู้ชมครับอีก7เดือนครับได้เก็บอีกเหมือนเดิมฮะท่านใดอยากมาเที่ยวชมนะครับมีกิ่งพันธุ์จำหน่ายครับมีกิ่งพันธุ์จำหน่ายท่านใดอยากมาเที่ยวชมโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์087-761-2789นะครับผมชื่อคุณชัยนะครับอยู่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยายินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกท่านเลยที่อยากจะปลูกนะครับมาเยี่ยมชมดูฮะดูความดกมันดกจริงๆนะครับคือดกมากครับนี่นะครับตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้สำเร็จจากพุทราเลยครับผม